ศรัทธาประดับปัญญาบารมีเป็นบุญญาดิเรกอนุรูปแก่การบำเพ็ญกุศลอันเป็นปัจโจปการกิจธรรมโมทิตอันได้ชื่อว่าทักษิณานุปทานโดยมีหลวงพ่อพระครูปรัตไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานรูปปัจจุบันเป็นต้นเป็นประธานพร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญให้เป็นไปเพื่ออุทิศกัลปนาผลส่งไปยังดวงวิญญาณของหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆทานผู้แตกกายทำลายขันธ์ไปยังสัมปรายภพก่อนอื่นนั้นจะต้องเข้าใจกันเสียก่อนว่าบุญนั้นมีอย่างไรบุญนั้นมีสองอย่างคือบุญเดิมและบุญเพิ่มคำว่าบุญเดิมนั้นคือบุญที่หลวงพ่อสนองได้สร้างและบำเพ็ญไว้ตั้งแต่สมัยยังมีชีวิตอยู่บุญส่วนนี้เป็นส่วนตัวของท่านเราท่านทั้งหลายไม่สามารถแต่ต้องอะไรได้และอีกประการหนึ่งคือบุญเพิ่มบุญที่เราท่านทั้งหลายผู้มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลพร้อมใจกันมาบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วส่งอุทิศถวายแด่ดวงวิญญาณของหลวงพ่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรับรองไว้ว่าสุขโขบุญยัสสะอุจโยแปลความเป็นภาษาไทยว่าการสั่งสมซึ่งบุญเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขบุญนั้นมีแนวทางเกิดได้อย่างไรบ้างเราท่านทั้งหลายต้องศึกษาให้เข้าใจคำว่าบุญนั้นเกิดได้สิบทางซึ่งเราเรียกว่าบุญยกริยาวัตถุสิบประกอบไปด้วย บุญอันสำเร็จจากการให้คือทานไมยบุญประการหนึ่งบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลคือศีลไมยประการหนึ่งบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาชื่อว่าภาวนาไมยบุญประการหนึ่งบุญสำเร็จด้วยการสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาชื่อว่าธรรมัสสวนไมยบุญประการหนึ่งบุญสำเร็จด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาคือธรรมเทศนาไมยบุญประการหนึ่ง บุญสำเร็จด้วยการประพฤตินอบน้อมคืออัปปัจจายนะไมยบุญประการหนึ่งบุญสำเร็จด้วยการแผ่ส่วนบุญชื่อว่าปฏิทานไมยบุญประการหนึ่งบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาไมยบุญของผู้อื่นคือปัตตานุโมทนาไมยบุญประการหนึ่งบุญสำเร็จด้วยการช่วยขวนขวายบุญของผู้อื่นคือวัยยาวัจจไมยบุญประการหนึ่งและประการสุดท้ายคือทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงนี้ก็เป็นบุญประการหนึ่งวันนี้ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจกันมาบำเพ็ญทานนไมยบุญเป็นเบื้องต้นคือบุญสำเร็จด้วยการให้ทานและก็มีการ สดับตับฟังพระธรรมเทศนาคือธรรมัสสวนไมยบุญประการหนึ่งแต่เมื่อท่านทั้งหลายได้มาแล้วก็มีการสมาทานศีลก่อนเพื่อรักษากายใจให้บริสุทธิ์นี้ก็เป็นศีลไมยบุญได้พบปะกับผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นพระเถระก็ตามหรือเป็นญาติโยมผู้นับถือกันก็ตามได้เคารพกราบไหว้ก็เป็นอัปปัจจายนะไมยบุญ เมื่อสดับตับฟัง พระธรรมเทศนานี้แล้วก็นำไปเผยแผ่ต่อไปก็ชื่อว่าเป็นธรรมเทศนาไมยบุญได้ช่วยกันขวนขวายกระทำกิจอันเป็นประโยชน์ในงานนี้ก็เป็นวัยยาวัจจไมยบุญและประการสุดท้ายเมื่อได้สดับตับฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็ได้พิจารณาแลเห็นสัจธรรมว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
สมควรที่จะรีบสั่งสมบุญให้เกิดมีขึ้นก็เป็นทิฏฐุชุกรรมในวันนี้ท่านทั้งหลายได้หวังบุญสองประการแต่ถ้าหากทำให้ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะทำบุญได้ครบทั้งสิบประการโดยแยบยลหลวงพ่อสนองกตปุญโญของเรานั้นสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้ที่ไม่ประมาทดำรงตนอยู่ในศีลสมาธิปัญญามาโดยตลอดพยายามหลีกเลี่ยงอกุศลกรรมทั้งหลายตลอดชีวิต ถือว่าหลวงพ่อนั้นเป็นปูชนียบุคคลที่ควรแก่การยกย่องเชิดชูชีวิตของหลวงพ่อนั้นจึงเป็นเศรษฐชีวิตคือเป็นชีวิตที่ประเสริฐไม่เป็นโมฆะชีวิตคือชีวิตที่เปล่าประโยชน์และเป็นอยู่แบบผู้มีการศึกษาคำว่าบุคคลผู้มีการศึกษานั้นมิได้หมายความว่าต้องจบถึงด็อกเตอร์ปริญญาเอกมีเกียรติบัตรประกาศนียบัตรวุฒิบัตรมากมายถ้าหากว่าบุคคลผู้จบเป็นปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์มีเกียรติบัตรวุฒิบัตรมากมายแต่ขาดความประพฤติชอบทางกายวาจาใจนี้ไม่ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้มีการศึกษาแต่หากว่าบุคคลผู้มีความรู้ก็พออ่านออกเขียนได้ไม่มีความรู้ทางโลกอะไรมากนักแต่ดำรงตนอยู่ด้วยการประพฤติชอบทางกายวาจาใจนี้แหละจึงชื่อว่าเป็นผู้ที่มีการศึกษาชีวิตของหลวงพ่อนั้นได้อยู่ในคุณธรรมคุณความดีมาตลอดหลวงพ่อจึงสามารถที่จะเอาตัวรอดได้คำว่าเอาตัวรอดได้ในที่นี้มิได้หมายความว่าหนีเอาตัวรอดแต่เพียงผู้เดียวบุคคลอื่นเบื้องหลังนั้นจะเป็นอย่างไรก็ช่างข้อนี้มิใช่คำว่าเอาตัวรอดในที่นี้หมายถึงพาตัวเองให้รอดจากอบายให้หลุดจากกิเลสตัณหาเครื่องร้อยรัดให้ได้การที่หลวงพ่อบำเพ็ญคุณงามความดีมาตลอดชีวิตก็เป็นเครื่องยืนยันสิ่งข้อนี้ประการถัดมาคือหลวงพ่อสามารถที่จะพาวัดรอดหลวงพ่อสนองของเรานั้นดำรงตำแหน่งในฐานะเจ้าอาวาสวัดสังฆทานเป็นประธานสงฆ์ก็ทำหน้าที่ของตนถูกต้องตามหลักของผู้บริหารโดยทุกประการยึดหลักสังคหะวัตถุสี่เป็นที่ตั้งสามารถที่จะยึดเหนี่ยวน้ำใจอารามิกชนในวัดทั้งหลายได้สงเคราะห์ด้วยธรรมบ้างสงเคราะห์ด้วยอามิตรบ้างวัดสังฆทานแห่งนี้จึงได้เจริญลุดหน้าไปตามลำดับแม้ว่าบัดนี้หลวงพ่อจะไม่อยู่แล้วก็ตามก็ยังมีชื่อเสียงก้องไปในสากลเป็นเครื่องยืนยันการเอาวัดรอดของหลวงพ่อสนองประการถัดมาคือสามารถเอาสังฆมณฑลรอดหลวงพ่อนั้นเป็นพระสังฆาธิการเวลามีงานใดก็ตามหลวงพ่อจะไม่เคยขาดเข้าร่วมประชุมแม้แต่ครั้งเดียวถ้าไม่อาพาธหนักหรือไม่ติดธุระที่ต่างประเทศหรือที่ไกลก็จะให้ความร่วมมือตลอดมิใช่แต่จะเข้าร่วมประชุมเท่านั้นยังชักชวนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมกันออกโลงทานน้ำปานะบ้างภัตตาหารบ้างเพื่อนำไปถวายแก่พระสังฆาธิการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหลายเมื่อหลวงพ่อสามารถที่จะพาสังฆมณฑลรอดประการสุดท้ายหลวงพ่อก็ได้ชื่อว่านำพาพระศาสนารอดศาสนานั้นจะยืนหยัดอยู่ได้ก็ด้วยศาสนบุคคลเป็นที่ตั้งเป็นผู้ขับเคลื่อนผลักดันให้เจริญลุดหน้าต่อไปถ้าหากว่าหลวงพ่อทำสามอย่างนั้นให้รอดแล้ว
ไม่ต้องกล่าวถึงเลยว่าหลวงพ่อจะไม่สามารถนำพาพระศาสนารอดได้เมื่อหลวงพ่อปฏิบัติได้เช่นนี้ก็ถือว่าทำหน้าที่เป็นพระพุทธสาวกอย่างแท้จริงสมดัง พระบาลีพุทธพจน์ที่ได้ยกขึ้นเป็นนิเขปบทไว้เบื้องต้นนั้นว่าหันทานิภิกขเวอามันตยามิโววยธรรมมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทถาถอดใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะขอเตือนเธอสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาขอพวกเธอทั้งหลายจงบำเพ็ญกิจแห่งบรรพชิตให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระดำรัสนี้ไว้ก่อนที่จะเสด็จปรินิพพานซึ่งเราท่านทั้งหลายเรียกกันว่าปัจฉิมโอวาทที่พระองค์ตรัสเช่นนี้เพราะพระองค์หวังจะฝากพระศาสนาที่พระองค์ทรงหาวิธีการค้นพบมาตลอดสี่อสงไขยกำไรแสนกับเมื่อตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ประกาศให้แพร่ขยายไปถึง45ปีหวังที่จะฝากสิ่งนี้ไว้กับภิกษุทั้งหลายให้ภิกษุทั้งหลายช่วยกันรักษาพระศาสนานี้ไว้ต่อไปเพราะในวันนี้พระองค์ไม่สามารถที่จะล่วงพ้นอำนาจแห่งสังขารได้แล้วต้องตกไปตามหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาตั้งอยู่ไม่ได้และไม่มีตัวตนในที่สุดแต่พระศาสนานี้จะต้องยืนหยัดต่อไปโดยภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ดำเนินการต่อการที่หลวงพ่อสนองของเรานั้นได้ทำคุณประโยชน์มากมายให้เกิดขึ้นก็ถือว่าทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้อย่างแท้จริงหลวงพ่อสนองของเรานั้นทำตัวอย่างของท่านเป็นดั่งต้นไม้ต้นไม้เมื่อเกิดขึ้นเป็นต้นอ่อนแล้วก็พยายามที่จะยืนหยัดต่อไปกรรมแดดกรรมฝนไม่เคยไปขออาหารจากใครกินเติบโตมาด้วยตนเองจนกระทั่งผลิดอกออกผลก็มิได้ผลิดอกออกผลเพื่อตนเองให้คนอื่นนั้นมาเก็บไปกินโดยตลอดไม่เคยคำนึงถึงตัวเองเลยชีวิตของหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็เป็นเช่นนี้ตลอดเวลานั้นทำคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นไม่เคยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเลยแม้แต่น้อยมีเพื่อให้ได้เพื่อแจกแบกเพื่อสบายตายเพื่ออยู่มีเพื่อให้นั้นก็คือมีเท่าไหร่ก็ให้หมดได้เพื่อแจกได้มาก็แจกไปไม่เคยเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวเลยแบกเพื่อสบายก็คือหลวงพ่อนั้นยอมแบกภาระเพื่อให้พระภิกษุสามเณรตลอดจนอารามิกชนทั้งหลายเป็นอยู่อย่างสบายไม่ต้องกังวลในการดูแลวัดและตายเพื่ออยู่หลวงพ่อนั้นยอมทำทุกอย่างจนกระทั่งตัวตายเพื่อให้วัดได้อยู่ต่อไปให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นความเจริญของวัดต่อไปธรรมดานั้นบุคคลเราท่านทั้งหลายถ้าเกิดมาแล้วก็เดินชีวิตไปสู่ความตายเป็นเบื้องหน้าหากว่าไม่ทำความดีอะไรไว้เลยก็จะเป็นชีวิตที่เป็นหมันเป็นชีวิตที่เห็นแก่ตัวบุคคลที่เห็นแก่ตัวนั้นในที่สุดก็จะเหลือแต่ตัวไม่มีผู้ใดกล่าวถึงต่อไปแต่ถ้าหากว่าทำคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สังคมแก่ส่วนรวมไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งจะทำอะไรก็เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนรอบข้าง
หวังให้คนรอบข้างนั้นสบายถึงแม้ว่าตนเองจะต้องตายตามกฎของสังขารซึ่งเกิดขึ้นในเบื้องต้นเสื่อมสลายไปเรื่อยๆและดับไปในที่สุดแต่ก็ยังดำรงอยู่ตลอดไปคือคุณงามความดียังคงอยู่ติดใจคนทั้งหลายไปชั่วกาลนานดังชีวิตของหลวงพ่อสนองกตปุญโญเป็นตัวอย่างแม้ว่าท่านจะล่วงลับดับขันไปหลายปีแล้วก็ตามแต่หลวงพ่อไพรินทร์เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันและเราท่านทั้งหลายนั้นก็ไม่ลืมอุปการะคุณของท่านเลยบำเพ็ญกุศลมาโดยตลอดเพื่อน้อมอุทิศกัลปนาผลที่ได้สร้างมานี้ส่งถึงดวงวิญญาณของหลวงพ่อในสัมปรายภพได้อนุโมทนาต่อไปก็ด้วยความกตัญญูกตเวทีในอุปการะคุณของหลวงพ่อเป็นที่ตั้งคนเรานั้นจะดูว่าเป็นคนดีสังเกตที่เหตุใดก็สังเกตได้ที่ความกตัญญูกตเวทีคือรู้อุปการะคุณที่ท่านกระทำให้เราแล้วและก็หาทางตอบแทนให้แก่ท่านนับเป็นมงคลประการหนึ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรับรองไว้ในมงคลสูตรว่ากตัญญูตาจะเอตมังคลมุตตมังความกตัญญูเป็นมงคลอันสูงสุดคำว่าวัตถุมงคลนั้นก็คือสิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้พกติดตัวไปได้บูชาแล้วเกิดกำลังใจแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงแต่ก็ไม่สู้กับมนุษย์มงคลวัตถุมงคลนั้นหาได้ง่ายแต่มนุษย์มงคลนั้นหาได้ยากแล้วจะทำอย่างไรให้เป็นมนุษย์มงคลก็คือการปฏิบัติตามหลักมงคลสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้การที่ท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ประกอบไปด้วยความกตัญญูกตเวทีเป็นที่ตั้งก็ถือว่าเป็นแนวทางการกระทำตนให้เป็นมนุษย์มงคลได้ประการหนึ่งเช่นเดียวกันย่อมจะประสบความสุขความเจริญโดยส่วนเดียวถึงแม้ว่าจะตกต่ำอย่างไรก็ตามก็มีผู้ที่คิดช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูโดยตลอด ย่อมจะเจริญโดยชาติวุฒิคือได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาเจริญโดยคุณวุฒิก็คือคุณงามความดีที่สามารถจะสร้างได้และด้วยเศรษฐวุฒิคือความเจริญโดยประเสริฐคือถึงมรรคผลนิพพานในที่สุดการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นถือว่าเป็นลาภอย่างยิ่งเปรียบเหมือนการที่เราท่านทั้งหลายได้อยู่สถานีชุมทางรถสายใหญ่ซึ่งจะแยกย้ายกันไปตามคติต่างๆข้างหน้ามนุษย์นี้สามารถจะไปเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ได้จะสามารถไปเกิดเป็นสัตว์ดิเรกชันเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นพรหมก็ได้เป็นเทวดาก็ได้โดยที่สุดแม้กระทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็อย่าให้ชีวิตนี้ล่วงไปวันหนึ่งวันหนึ่งโดยเปล่าประโยชน์จงสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นตามหลักบุญญกิริยาวัตถุสิบประการซึ่งได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นให้เกิดขึ้นในตนแม้ว่าจะล้มลงถึงแก่ความตายเวลาใดก็ชื่อว่าตายอย่างมีคุณค่าดังชีวิตของหลวงพ่อสนองเป็นตัวอย่างย่อมจะนำไปสู่สุคติโดยที่สุดแม้ว่าจะไม่พบกับมรรคผลนิพพานในชาตินี้ก็ย่อมจะเป็นปัจจัยในชาติต่อๆไป
ย่อมจะทำให้ดีต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเพราะการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้มิใช่เป็นสิ่งที่ดีเลยนำพาทุกข์อย่างเดียวดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์เมื่อเกิดมาก็นำความทุกข์มาแล้วชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์เพราะเกิดมาแล้วไม่คงอยู่สภาพเดิมคร่ำคร่าไปเรื่อยๆมีโรคภัยมาเบียดเบียนสารพัดมรณะปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์ในที่สุดสังขารนี้ก็ต้องแตกสลายลงดินคืนสู่ดินน้ำคืนสู่น้ำลมคืนสู่ลมไฟคืนสู่ไฟตามที่เป็นมาธรรมชาตินั้นให้มาอย่างไรก็ต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติทั้งปวงไม่คงอยู่ตามสภาพเดิมหาแก่นสารสาระอะไรไม่ได้ถ้าหากว่าจะไม่ตายไม่เจ็บก็ต้องพ้นจากการเกิดได้เพราะฉะนั้นการที่จะพ้นจากการเกิดได้ก็คือต้องปฏิบัติตามหลักบุญญกิริยาวัตถุสิบประการบำเพ็ญให้เต็มที่เต็มเปี่ยมในที่สุดก็จะเป็นบันไดไปสู่พระนิพพานพ้นจากสังสารวัฏตะทุกข์ทั้งปวงได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้อีกต่อไปดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรับรองไว้ว่านิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุขเพราะไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปแล้วดับไปโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลืออีกต่อไปกระทำกิจทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วชาติต่อไปจึงไม่มีอีกไม่ต้องพบกับไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาทำให้ต้องเจ็บต้องปวดตลอดเวลา สมดังที่อาตมาได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้นว่าหันทธานิภิกขเวอามันตยามิโววยธรรมมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเททะดังพรรณนามาชนีเทศนาปริโยสาเนในอวสานแห่งพระสัทธรรมเทศนาอิมินากตะปุญเยนะด้วยเดชะผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้อุนนันเตอุทกังวุถิงจงเป็นเมล็ดฝนแห่งบุญไหลท่วมท้นแด่ดวงวิญญาณขององค์หลวงพ่อสนองกตปุญโญผู้ล่วงลับในสัมปรายภพได้อนุโมทนาสมดังมโนปนิธานเจตนาปารภแห่งท่านสาธุชนทั้งหลายทุกประการรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตชสาด้วยเดชานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยอันประกอบไปด้วยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงปกปักรักษาคุ้มครองให้ท่านทั้งหลายแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงเป็นผู้มั่นคงในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติโดยทุกท่านทุกประการเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์มหาปริทัตวรกิจโจปริยธรรม9ประโยควัดเขื่อนเพชรอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเมตตาแสดงธรรมค่ะลำดับต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพนะคะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณแม่ชีพุ่มปรีเจริญค่ะขอกลับเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะ
สาธุผู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณแม่ปราณีตุ้มอ่อนค่ะเป็นผู้ถวายเทธรรมขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวาริวหาภูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุค่ะขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระอาจารย์มหาปริทัตวรกิจโจปริญธรรม9ประโยควัดเขื่อนเพชรอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีท่านเมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานนะในเรื่องของบุญกิริยาวัตถุ10นะคะและได้เดินทางมาแสดงธรรมในโอกาสนี้ก็น้อมกราบในความเมตตาอย่างทรงยิ่งค่ะหลังจากเสร็จพิธีมรณไทยแล้วจะเป็นกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะคะโดยได้รับโอกาสความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตาแสดงธรรมหลังจากทำวัดเย็นพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นหลวงปู่ฉลวยอชิโตวัดโนนหินเสืออำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเมตตาแสดงธรรมและตั้งแต่24นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมจากนั้นทำวัดเช้าพระอาจารย์ประเทิงอกิญจโนให้กรรมฐานค่ะต่อไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพท่านที่ถือบัตรนะคะทั้ง8ท่านค่ะมอบบัตรให้คุณวิเชียรนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับท่านที่แจ้งความจำนงเรื่องของการเดินทางไปร่วมงานมุทิตาสักการะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมที่วัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพร้อมเพียงกันนะคะรถออกที่หน้าวัดสังฆทานในเวลาตีห้าค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคตแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้าค่ะค่ะในการเดินทางไปร่วมงานเป็นเจ้าภาพสวดพระภิธรรมหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิโปณวัดอรัญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านใดที่จะไปจะมีรถออกที่หน้าวัดสังฆทานในวันศุกร์ที่29มิถุนายนนี้นะคะก็จะไปร่วมเป็นเจ้าภาพในวันเสาร์ที่30มิถุนายนค่ะค่ารถ 1,500 บาทติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่แม่ชีสมศรีนะคะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะThank you.
นโนอุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไปละงาแผงสังฆาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะขอเชิญค่ะค่ะในวันศุกร์ที่22มิถุนายนนี้นะคะทางวัดสังฆทานนำโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานพร้อมด้วยคณะสงฆ์แล้วบาศกบาศิกานะคะเดินทางไปร่วมกันถวายทองคำและปัจจัยในการสร้างยอดฉัตรทองคำถวายแด่องค์หลวงตาพระมหาบุญญาณสัมปันโนในโอกาสนี้นะคะได้ถวายกับหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยที่สวนแสงธรรมพุทธมณฑลไซ3รถออกบ่าย2โมงนะคะที่หน้าวัดต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ในชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานที่ท่านอุทิศเอาแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังขออิทัพพรนิเทินปราถนาแล้วตั้งใจแล้วขีปะเมวะสมีชนตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโลโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการละชนี้แลอัฏฐาสิเมอากาสิเมญาติมิตตาสขาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพตกมันหุสรังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิลูนางวาโสโกหวายวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือล่ำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนหันไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโหญาติทั้งหลายยอมตังอยู่อย่างนั้นอยังชะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานหิและอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีขลัดตังหิตายาตถานาโสปกาปฏิย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมมัวจะยังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้ว
เปตานปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพิคุณมนุษย์ปฏินนางกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านปราคันดุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถินเชิญท่านเตรียมตัวกลับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภาควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเปลืองกิเลสเปลืองทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภาควัตตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ
ารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบ